ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนาโอพิวอีกนะคะวันนี้นะคะเราเข้าเซเว่นมาแล้วเจอของใหม่แน่ของใหม่อีกแล้วของใหม่ตลอดอันนี้ใหม่จริงเพราะเราไม่เคยเห็นใช่ปกติแล้วนะคะเราจะเจอแว่นตาดูดน้ำนาโอใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้ว1ครั้งเนาะแต่อันนั้นน่ะเราได้ความอนุเคราะห์มาจากของแม่อ้ายใช่ซื้อมาเยอะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อมาจากเซเว่นเองเลยซึ่งอันละ20บาทถูกมากแล้วมีหนวดด้วยนะอันนี้พี่วิ๊กประกอบเรียบร้อยแล้วแต่พี่จะไม่ค่อยรีวิวอันนี้เท่าไหร่นะเพราะเราเคยรีวิวไปแล้วสิ่งที่เราจะรีวิวก็คือนี่ค่ะมงกุฎดูดน้ำเด้ยจ้าวหญิงว่าเดี๋ยวพี่แกะให้ดูเลยนะคะที่เห็นนะจะมี2แบบแค่นั้นเองก็คือมีมงกุฎกับมีแว่นตาเนาะแว่นตาจะเป็นสีฟ้าส่วนมงกุฎมีหนวดใช่ไหมใช่ค่ะมงกุฎก็มีหนวดนะที่มีมงนาโอใส่ปุ๊บแล้วข้าปุ๊บนาโอรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักประดาน้ำก็เห็นว่าเหมือนเขาใส่หายใจอะไรอย่างเงี้ยสต็อกเกิลอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็จะมีเป็นมงกุฎเลยจะเป็นหยักๆเนาะนี่นะคะมันจะเป็นหยักๆคืนๆอย่างงี้เนาะแล้วมันก็จะมีท่อ2ท่อท่อหนึ่งเราจะเอาไว้ต่อคือเอาไว้จิ้มน้ำอีกท่อหนึ่งเราไว้ต่อเพื่อไว้ดูดน้ำคือยังไงถ้าเราดูดน้ำน้ำจะวิ่งผ่านหัวเราก่อนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหมิติใหม่ของการดูดน้ำเลยทีเดียวมันจะมี2อันให้มาเนาะแกะอันนี้ก่อนนะคะจะมันน่ารักมากเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยรีวิวกันมันเหมือนว่าจะหาซื้อยากใช่ไหมคะมันต้องแบบเป็นร้านของเล่นหรือร้านอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีเนาะแต่นี้แบบดีมากนี่เซเว่นมีทุกอย่างเซเว่นมีทุกอย่างอ่ะขนมกระดาษอะไรนะมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีเราไม่บอกใครรับค่ะบอกได้เราก็รู้แล้วเปล่าใครเคยเห็นมาม่าเกาหลีในเซเว่นไหมครับยกมือหน่อยเดี๋ยวพี่จองมาทำคลิปนะที่นะคะจะมีสายสั้นกับสายยาวเนาะสายสั้นที่นี่ก็จะต่อก่อนสายสั้นน่าจะไว้ใส่เสื้อน้ำแล้วก็จะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีสายยาวแล้วก็มีหนวดด้วยพี่วิ๊กไม่เข้าใจถ้าแว่นมีหนวดนี่นี่เข้าใจได้แต่ไอ้เจ้าหญิงมีหนวดนี่ไม่เข้าใจทำไมเจ้าหญิงต้องมีหนวดอะไรเป็นพระราชาก็ได้แหมอ๋อความจริงแล้วไม่ใช่เจ้าหญิงใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้นะเดี๋ยวจะใส่หัวนะคะมีขาวจังเลยอ่ะทำไมนะโอดำกล้องมันให้แสงทางนู้นเยอะเหรอครับไม่ใช่แล้วนะโอกล้องให้แสงครึ่งครึ่งหรือเปล่ากล้องที่ไหนจะให้แสงครึ่งครึ่งก็ให้แสงเท่ากันหรือเปล่านี่นะคะอันนี้ก็เอาไว้ดูดนี้เนาะอันนี้ก็ย้อยเจาะนี่ก็จิ้มใช่ไหมอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่จะใส่หัวตรงนี้ก่อนนะใส่เป็นเปล่าให้เขาช่วยเปล่าใส่เป็นโอ้ใส่ไม่เป็นเหมือนกันนี่เขาใส่มาสามรอบแล้วใส่ใช่ไหมใส่ไม่เป็นใส่เกยให้ไข่ถูกแล้วโอเคและน้ำที่เราซื้อมาทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่สีน้ำเพื่อที่ว่าจะได้มีหลายๆสีเนาะน้ำที่พี่ซื้อมาอันแรกจะเป็นน้ำใสนะคะจะเป็นโคโค่แม็กน้ำมะพร้าวเนาะนี่จะเป็นใสๆอันที่สองก็จะขุ่นมาหน่อยผสมเนื้อส้มเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อส้มมันเข้าได้ไหมนะคะก็จะเป็นมินิเมกเนาะอันต่อมาเนี่ยเพื่อความสีสันเลยนะคะจะเป็นนมมีช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่เนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นสีที่แตกต่างกันนะคะนี่นะคะสับเข้าไปดูดได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามีความทุรักทุเลสูงมากที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือมันใช้พลังงานในการดูดสูงมากน้องๆเพราะว่ามันจะมาใช่ป่ะปกตินะคะน้องๆเวลาเราดูดอะหลอดดูดมันสั้นนิดเดียวใช่ไหมคะเราดูดจากตรงนี้ตรงนี้มันก็ขึ้นถึงเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือกว่าจะพันรอบหัวมาหยักก็เลยนานนะคะเรามาดูต่อไปกันเลยเนาะอันที่สองนะคะที่ตัวจินนะคะก็จะเป็นมินิเมสีส้มนะคะอันนี้น้องๆอาจจะเห็นครับขึ้นเนาะที่จะปักหลอดเลยนะคะปักดูดแล้วก็ดูดยังหรออันนี้เห็นชัดเลยว่าเป็นสีส้มใช่ไหมน้องๆ อร่อยไหมครับอร่อยเวลาดูดแล้วต้องดูดให้หมดนะคะไม่งั้นมันจะคงค้างนะคะแล้วก็มาถึงนมสตรอเบอรี่แล้วจะเป็นสีชมพูเลยนี่สีชมพูเห็นไหมอ
แล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามงกุฎพี่วิชพอเป็นสีช็อกโกแลตแล้วจะเป็นยังไงเนาะเจาะเข้าเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ปัดแล้วดูสีช็อกโกแลตกันนะสีช็อกโกแลตเห็นชัดมากเลยเหมือนไหมเหมือนนักประดาน้ำไหมอร่อยแล้วสนุกด้วยอ่ะอันนี้ใช้เขาเรียกว่าใช้เป็นกลยุทธ์การหลอกเด็กกินนมได้เป็นอย่างดีนะคะหมายว่าถ้าสมมติว่าจะเล่นอันนี้ก็ต้องเป็นนมเท่านั้นอะไรเงี้ยอ๋อดูเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้าโอสำหรับของเล่นชิ้นนี้ค่ะประหยัดดีนะไม่แพงเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วซื้อง่ายอ่ะราคา20บาทซื้อในเซเว่นได้ก็สะดวกมากแล้วก็รู้สึกออกแบบดีด้วยนะออกแบบพอดีพอดีแต่น้าโอจะบอกว่าซื้อมาแล้วก่อนเล่นก็ไปล้างก่อนล้างน้ำสักรอบนึงเล่นเสร็จทุกครั้งก็ล้างด้วยทุกครั้งนะครับไม่อย่างกลิ่นมันจะติดค่ะน้าโอเคยทิ้งไว้ใช้ไม่ได้อีกเลยเน่าเอากระดูดพวกยิ่งพวกนมยิ่งแล้วใหญ่เลยกลิ่นมันติดง่ายใช่ไหมคะทุกอย่างนะกินอะไรก็ล้างด้วยแต่อย่างพี่วิงก็มันน่ารักดีนะสำหรับพี่วิงนะพี่วิงชอบนะชอบมากด้วยเพราะว่าน้องเป็นนมกุฎด้วยยิงอ่ะสวยอ่ะจะน่าจะมีหลายๆสีนะแต่นี่มันมีแต่สีส้มเนาะแต่พี่วิงก็สวยดีแล้วก็นั่นแหละค่ะอาจจะไปใช้เป็นกุศโลบายในการหลอกกินอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะที่แบบว่าเฮ้ยถ้าจะเล่นก็ต้องกินนมให้หมดนะอะไรเงี้ยน่ารักดีชอบๆนะคะ20บาทเองในเซเว่นนะเราเชื่อว่าเราเจอก่อนใครแน่ถ้าสมมติว่าใครเจอแล้วเล่นแล้วนะคะก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นะใครยังไม่เจอก็บอกเราด้วยนะถ้าเรามีของเล่นอะไรใหม่ๆนะคะเราเจอเราก็จะบอกในเซเว่นก็บอกเรานะใช่แล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไลค์ให้พี่วิคแชร์พี่วิคด้วยนะคะงั้นวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายคำตามนิดาสยุนละGood morning